มิ้งเขาสมิ้งเขานี่ถือว่าเป็นแชมป์ของอินโดนีเซียแล้วก็เคยชนะมาเมื่อวันที่ที่บาหลีนะครับเมื่อ2507โดยการชนะน็อคยกคนนี้ขอบคุณมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูคู่นี้แม่ต้องยอมรับว่าหน้าตาของเลดี้ซิวนะครับจากอินโดนีเซียหนุ่มแน่นเป็นมวยที่โครงสร้างรูปร่างโอ้ในนามของ Galaxy Boxing Promotion นะครับแล้วก็คุณหมอเสงของเราเนี่ยในเรื่องน้ำใจมหาศาลสมุนไพรนี่ต้องนึกถึงคุณหมอเสงลูกเดียวเลยนะครับเพราะว่ามาตรฐานทั่วประเทศแล้วก็เอเชียเลยทีเดียวมาดูยกแรกนะครับวันนี้ธีรชัยรองเบอร์4ของ WBA และตอนนี้เป็นแชมป์ของ PABA ด้วยนะครับอนาคตข้างหน้านี่เผลอๆนี่หยิบเงินเป็นร้อยๆล้านเลยในนามของ Galaxy Boxing Promotion ของเราครับครับให้ความรับดูลาดกระบังของคุณเทพก่อนแม่วันนี้โอ้โหพามาที่ศูนย์หมอเสงนะครับอุดรธานีโอ้โหต้องยอมรับศูนย์เนี่ยโอ้โหหรูมากๆเลยอ่ะแล้วก็สมาชิกโอ้โหล้นหลามล้นหลามเลยนะครับมาชมวันนี้ในศูนย์ของหมอเสงที่อุดรธานีนะครับก็บริษัทหมอเสงไทยแลนด์ของเราเรื่องสมุนไพรที่ต้องนึกถึงเลยคุณหมอเสงลูกเดียวเลยนะครับมาดูว่าลาริซีบูเป็นมวยรูปร่างมาช่วงชกยาวด้วยมวยขวาด้วยกันนะครับธีรชัยนี่ต้องระวังครับต้นๆครับคุณสมิงขาวเพราะว่ารูปร่างโครงสร้างเราก็เสียเปรียบนิดๆแต่ว่าลูกหนักอยู่ที่เจ้าขาวธีรชัยแล้วครับนักสู้จากกสังบุรีรัมย์วัยนี้วันนี้นวมนี่โหเท่มากเลยของทวินสเปเชียลนะครับคุณรงค์วงประเสริฐการแล้วก็วันนี้นะครับในห้างซื้อในห้างเสือ11ตัวนะครับในห้างเสือ11ตัวนอกจากคุณสุจินทร์ในห้างเชิดชัยด้วยเสือ11ตัวบนเวทีแฟนล้นหลามเลยนะครับมวยสมาชิกของอุ้มโอ๑2ของธีรชัยมาดูเลยนะครับวันนี้ออกสตาร์ทซ้ายกระแทกย้ำไปเรื่อยๆครับหมัดหน้าเป็นหมัดที่มีเสน่ห์แล้วก็ทรงพลังครับเราอยู่ที่ศูนย์หมอเสงสาขาจังหวัดอุดรธานีนะครับเที่ยวต่อไปจะไปที่ศูนย์เทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการโอ้โหทั่วภายใต้การสนับสนุนของหมอเสงคุณนิพานะครับดูให้ดีครับเด็กคนนี้อย่างที่คุณสมิงขาวเรียนไว้ต้นๆครับ147ปัจจุบันนี้รองเบอร์4ของสมาคมมวยโลกในอดีตนั้นไม่ต้องพูดถึงครับคุณนิวัฒน์ถือว่าเป็นผู้บารมีของ WBA เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับศึกยอดมวยโลกวันหมอเสงขอบคุณหมอเสงไทยแลนด์จำกัดครับขอบคุณคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดไทยนครพัฒนาจำกัดยาธาตุน้ำขาวไทยนครแอนตาซินนะครับห้างขายยาตาใบห่อเฮียตี้คุณอนันต์เดชอนันตชาติคุณพิชัยกิริธิสมเกาหลีตังกุจับครับมาลุ้นต่อนะครับมาลุ้นกันต่อยก2วันนี้ทางเรื่องสมุนไพรนี่ต้องไว้ใจนะครับเรื่องของคุณหมอเสงนี่แน่นอนเลยทีเดียวสมุนไพรต้องคุณหมอเสงวันนี้ถ้าน็อกได้นะครับหมอเสงนี่ให้ 10,000 เลยนี่ครั้งต่อไปไปจัดที่สมุทรปราการนะครับคุณหมอเสงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยนี่เรื่องสมุนไพรนี่ต้องนึกถึงเลยคุณหมอเสงนะครับคุณหมอเสงวันนี้มี 10,000 ครับถ้าน็อกได้นี่รับพิเศษอีก 10,000 จากคุณหมอเสงด้วยนะครับแล้วก็เสือ11ตัวพร้อมทั้งไทยเฮาเราไทยความขวัญซีฟู้ดจีเจิ้งกูเซินจีเจิ้งอีชี่026882324ด้วยอ้าวคุณเวทีอ้าวตามลุ้นกันต่อนะครับรางวัลมีเยอะครับเดี๋ยวค่อยทยอยกันไปนะครับยกที่2จะหล่นหรือไม่หล่นครับเจ้าขาวอีหมัดหน้าแรงมากจิ้ม12กระแทกเข้าไปเอาครับวันนี้คุณณรงค์ว่องประเสริฐการยังสนับสนุนเฮียแม่เหมือนเดิมครับทวินสเปเชียลมอบอุปกรณ์มาสีเขียวเตะตาเลยครับนวมเห็นชัดเจนสายกระแทกกิ้มขวาอีกทีหนึ่งแม่พอคุณหมอเสงนี่สนับสนุนเต็มเหยียดเต็มที่แล้วเนี่ยแชมป์ในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับของ WBA นี่ต้องตกอยู่กับธีรชัยสิทธิ์หมอเสงแน่นอนแล้วก็จะชิงแชมป์โลกนี่ทางคุณหมอเสงจะต้องเป็นประธานจัดธีรชัยด้วยครับเอาครับแต่ว่าวันนี้ต้องผ่านนักมวยจากอินโดนีเซียรายนี้ไปก่อนครับซีวูเอาปากคอแตะเริ่มจะมีเลือดกำเดาทะลักออกมาแล้วครับจิ้ม1-2โอ้ดูเจ้าขาวแล้วได้อารมณ์ครับมวยสากลอาชีพต้องอย่างนี้ครับหมัดหน้าต้องคมคมมีลูกเติมมีลูกตามเต็มนะครับในห้างเสือในห้างเสือพร้อมมอบด้วยเหมือนกันอมรินทร์พรหมทานก็มาด้วยจิ๋วเชิงนะครับคุณสายชนก็มาพร้อมเลยอ้าวกรรมการพินิจประยาซาบอกว่าเอ้าลุยเต็มที่
โอ้โหเห็นศูนย์ของคุณหมอเสงนี่ปลื้มใจมากๆเลยนะครับครับดูซ้ายหน้าแล้วก็ทิ้ง 1-2 เข้าไปครับโอ้ยหน้าสะบัดเลยครับทางด้านของซีวูนี่เคยชนะน็อกทางด้านของรณกิจมาแล้วครับครับแต่ว่าวันนี้เจอทางด้านของธีรชัยครับมีทั้งยาหอมแก้ลมที่นิรามของหมอเสงด้วยตามแล้วตามแล้วหมัดขวาของธีรชัยสิทธิ์หมอเสงมาพอชัยสิทธิ์หมอเสงแข็งแรงแข็งแรงโอ้พักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับพี่น้องครับมัดไหมครับพี่น้องกลับมาบรรยากาศสดๆนะครับสาวสวยจากทีมงานหมอเสงชูป้ายก3ครับขอบคุณหมอเสงไทยแลนด์จำกัดครับขอบคุณคุณฉัตรชัยกุณิภาแสงสุริยะฉัตรขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัทสวินสเปเชียลเรื่องของอุปกรณ์มวยต้องนึกถึงทวินขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขไทยเฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่ขนมเปี๊ยะน้ำผึ้งวรวิวันนะครับคุณภาพจากเชียงใหม่น้ำดื่มดีเจนซี่มอกรุงเทพธนบุรีครับมาลุ้นต่อยก3วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณชัชชัยแสงสุริยะฉัตรหรือว่าคุณหมอเสงของเราแล้วก็คุณนิพานะครับคุณเล็กนี่ทั้ง2ท่านอัธยาศัยน่ารักตลอดเลยทีเดียวนี่น้ำใจงามมากๆเรื่องสมัยต้องนึกถึงคุณหมอเสงอย่างเดียวเลยมาดูยก3นะครับป้องกันแชมป์ของ PABA WBA ในรุ่น147ธีรชัยสิทธิ์หมอเสงนะครับกับแลรี่ซีอูผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียเอาละครับอย่ากระพริบตาครับแฟนๆของธีรชัยเจ้าขาวโค้ชเสปักตะก้อทีมชาติไทยอย่างอาจารย์กมลตามกินหงซึ่งเป็นที่ปรึกษาของมอกรุงเทพธนบุรีก็ยังลุ้นยังชอบนะครับรายนี้กิน 1-2 เอาละครับล้วงหน้าเล่นนำตัวเน้นเป้าใหญ่แล้วครับคุณสมิงขาวต้องแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับประธานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยท่านดร.ชันชัยชัยรุ่งเรืองตอนนี้นะครับเปิดรับสมัครนักศึกษานะครับทั้งปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกไปสมัครที่นั่นเลยนะครับมีที่รองรับทุกอย่างเลยที่มองเทพธนบุรีครับล่าสุดก็สนับสนุนน้องเมรัชนกแล้วนะครับ3สัปดาห์คว้า3แชมป์ครับเราติดตามครับมองกรุงเทพธนบุรีสนับสนุนของเรื่องกีฬาครับแล้ววันนี้ทำท่าจะวืดพลาดนะครับทางด้านของซีวูแล้ววันนี้น็อกได้นะครับคุณฉาดเพชรนี่มอบไป 5,000 ด้วยนะครับน็อกได้ถ้าน็อกไม่ได้ดิตามสูตรเลยตามสูตรขอให้น็อกให้ได้นี่ครับรางวัลพิเศษเยอะนะครับวันนี้หล่นหรือไม่หล่นครับวันนี้ได้รับเสียงเชียร์อื้ออาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ไปหมดแล้วครับนี่เป็นสาขาของจังหวัดอุดรธานีเที่ยวหน้าไปลงที่ศูนย์เทพารักษ์ครับจังหวัดสมุทรปราการติดตามนะครับหมอเสงคืนกำไรให้กับแฟนๆครับแล้วตอนนี้กำลังคืนความสุขด้วยการต่อยหมัดของธีรชัยโอ้โหนี่เขาต่อยที่ศูนย์ของหมอเสงนี่บริษัทหมอเสงไทยแลนด์นี่ธีรชัยนี่พิเศษเลยนะครับพิเศษจริงๆเลยนี่โอ้โหสุดๆเลยทีเดียวและนวมนี่ต้องยอมรับโอ้โหเท่ระเบิดเถิดทั้งมาทั้งเนื้อมาทั้งไข่มาทั้งลูกชิ้นมีเส้นใหญ่ตัวจิ้มลำตัวมาอีกแล้วครับหนีออกไม่ออกครับซีวูเอาครับหน้าตาแดงกล่ำไปหมดแล้วครับเรียบร้อยครับหมดยกนะครับหมดยกพักชมโฆษณาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพี่น้องครับนะช่วยกันเชียร์กลับมาที่บรรยากาศสดๆครับแม่สนุกสนานตื่นเต้นครับสาวสวยบอกป้ายยก4ทีมงานหมอสิงห์นะครับขอบคุณหมอสิงห์ไทยแลนด์จำกัดขอบคุณคุณฉัตรชัยคุณนิภาแสงสุริยะฉัตรครับขอบคุณร้านคำฝันซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียงคุณสุจินคุณเชิดชัยเอื้อบุญญาณจากเสือสิบเอ็ดตัวมีรางวัลพิเศษอีก 3,000 ครับทิฟฟี่แผงสีเขียวแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่เซนเนจี้เครื่องดื่มรอยเย็นดีครับโอ้โหวันนี้รางวัลเยอะเลยนะครับวันนี้ก็คุณฉัตรเพชรนะครับหมอเสงไทยแลนด์เนี่ยคุณรักนะครับฉายาจรัสนี่ถ้าชนะน็อกจ่ายอีก 3,000 ด้วยโอ้ยคณะกรรมการจัดการของหมอเสงวันนี้นะครับคุณวอนด้วยก็ให้ธีรชัยอีกโอ้ยมีน็อกอีก 2,000 ด้วยโอ้โหรางวัลเพียบบนเวทียก4แม่โอ้โหธีรชัยพอมาต่อยที่บริษัทหมอเสงอุดรนี่โหต่อยทำไมต่อยดีขนาดนี้นี่ตอนนี้อยู่เบอร์4แล้วนะครับถ้าชิงครั้งหน้านี่อีกไม่นานเกินรอนี่ชิงในนามของธีรชัยสิทธิ์หมอเสงแล้วนี่ต้องอย่าประมาทนะครับวันนี้ดูมาด้วยความมั่นใจดุดันรุนแรงแต่ว่าทางด้านของซีวูก็สู้ครับแม้ว่าตะเกียงด้านซ้ายจะช้ำๆเอาครับโอ้ขวาเน้นๆแล้วครับทางด้านธีรชัยชื่อขาวแต่ว่าผิวเข้มนะครับนักสู้จากบุรีรัมย์เมืองจะอำเภอกระสังวันนี้ทั้งอยากคงไม่ตราไปห่อเสือ11ตัวด้วยทูสเปเชียลพร้อมทั้งวันนี้นะครับก็จิ๋วเจิ้งปู่เซินคุณสายชนชัยพัสกุลนะครับ
แล้วก็จิ่วเจิ้งอีชี่ด้วย02-688-2324นะครับจิ่วเจิ้งเอาละครับขยับเข้าหานะครับบีบพื้นที่แล้วครับทางด้านของธีรชัยซ้ายรบกวนทำลายสมาธิคู่ต่อสู้โดนเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่โดนครับสาดกำปั้นเข้าหากันยังไงก็ต้องเจ็บครับโอ้โหวันนี้ต้องต่อยนะครับรัดกุมด้วยมีหมัดหน้ารบกวนไปเรื่อยธีรชัยหุกซ้ายบีบมาขวาล่างเดินตลอดเบียดติดตลอดแล้วที่ซีบูนี่หน้าตาแกอ่อนรูปร่างดีด้วยเอาโดนซ้ายของธีรชัยแล้วก็ไฟต่อไปนะครับในนามของคุณหมอเสียงของเราด้วยไปต่อยที่สมุทรปราการด้วยนะครับและอีกไม่นานเกินรอแชมป์ในรุ่นใหญ่147เดินตามในเรื่องของแมนนี่ปาเกียวไปแล้วนะครับเอา1 2ยังไม่เต็มหมัดแม่ดูแล้วเพลินนะครับฝีไม้ลายมือของธีรชัยวันนี้รางวัลพิเศษรวมๆแล้วเกือบ 50,000 แล้วนะครับยาดงเชมเสือ11ตัวหมอเสงอีก 10,000 บาทโอ้โห1 2 1 2 3มาเป็นชุดครับเอาล่ะครับเล่นยาชุดแล้วครับธีรชัยอยู่ไม่อยู่โอ้ระฆังช่วยซะก่อนครับโอ้โหลุ้นกันหัวใจแทบวายครับเดี๋ยวก็มาครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับสนุกสนานเหลือเกินครับบรรยากาศวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์หมอเสงสาขาจังหวัดอุดรธานีขอบคุณหมอเสงไทยแลนด์จำกัดคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดนะครับขอบคุณแอนตาซินครับขอบคุณหูฉลามทั่วซิ่งของเยาวราชทุกสาขายาดมเชงๆยาหนองน้ำเชงๆอิ๋วอีก 3,000 บาทโดยคุณอมรินทร์พรประธานมหาชัยวิลล่าคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาคุณมานพสวันดีนะครับสกินเดียวไปลุ้นกันต่อครับคุณสมิงขาวครับอ้าวมาลุ้นบนเวทีนี่เร่งต่อยเลยนะครับธีรชัยวันนี้ทางคุณหมอเสงเจเล็กภูริภาของเราด้วยพร้อมทั้งไทยฮาโร่ไทยเชียงใหม่นะครับแล้วก็คำขวัญซีฟู้ดชัยทะเลบางขุนเทียนด้วยแล้วก็จีเจิ้งปู่เซินจีเจิ้งอีชี่02-688-2324ด้วยนะครับแล้วห้างขยะคุณเมตราใบห่อด้วยนะครับพร้อมทั้งเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยอุบลยานันท์นอกเหนือจากในห้างสุจินของเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นคู่บารมีของคุณนิวัฒน์อยู่กันมาแบบยาวนานนะครับสร้างตั้งแต่เขาทรายเขาคอชนะสงครามปอปอินแล้วก็อีกหลายๆรุ่นตามมาครับตอนนี้มาถึงคิวธีรชัยแล้วครับรังหมายเลข4ของ WBA หรือว่าสมาคมมวยโลกขยับเข้าหาดูจะมีความมั่นใจมากขึ้นเลยครับเดินทางมาถึงยกที่5สวัสดีทั้งเชงเชงอิวเชงเชมอิวนะครับอมรินทร์พรประธานมาด้วยอีก 3,000 ด้วยเชงเชงอิวคุณชุติพลทองรุจิโรจน์บนเวทีแม่วันนี้ต้องยอมรับว่าลาริซิวูผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียนี่ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆรูปร่างดีโครงสร้างดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่หมดง่ายๆเอา1 2ของธีรชัยตาม1ขวาอีกหมัดนึงโอ้ยโดนเต็มๆแล้วนะครับดีกรีนี่เป็นแชมป์ของอินโดนีเซียรุ่นเดียวกันครับแชมป์ชนแชมป์ครับคุณสุเทพเย็นสุขไทเฮารังนกไทยก็มาลุ้นกิม1 2เอาครับโดนอีกแล้วครับต้องหมุนหาเรดาร์นะครับทางด้านของซีวูหนีทางไหนครับออกไม่ออกครับธีรชัยมาเต็มถังแล้วครับใส่เกียร์5เดินเต็มที่แล้วเปิดเกมรุกแล้วครับคุณสมิงขาวมาเอาเน้นล่างก่อนเน้นล่างก่อนขาพอต่อยท้องแล้วขาจะตายนะครับธีรชัยต่อยท้องก่อนต่อยท้องก่อนต่อยท้องล่างก่อนเอ้าปังเข้าไปอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่หน้าตาปากคอนี่เลือดกบปากไปหมดแล้วครับโอ้โหธีรชัยวันนี้ได้หัวใจจริงๆครับได้หัวใจชาวหมอเสงครับดูครับสวมสีเสื้ออย่างนี้สู้แหลกเลยครับครับยาดีบำรุงถึงครับอยู่ในทีมงานกาแล็กซี่ซ้ายหยุดไม่ได้ครับครับหมดยกอีกครั้งนึงพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาท่านคุณพิเกียรติครับพี่น้องครับกลับมาบรรยากาศสดๆครับเรียบพร้อมอุดมสมบูรณ์นะครับนี่น้องจูลี่แก้ววินพรครับสาวสวยจากเวียงจันทน์ครับเจ้าของศูนย์สีโคตรตะบองเป็นสาวสวยบอกป้ายยก2ครับขอบคุณบริษัทหมอสิงห์ไทยแลนด์จำกัดขอบคุณคุณฉัตรชัยนิพาแสงสุริยฉัตรไทยนครพัฒนาห้างขายยาตราใบห่อคุณอนันต์เดชอนันตชาติสยามโยโกะครับคุณพิชัยอิติธิจากเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสวนเกาหลีตังตัวจับครับมาชมกันต่อบนเวทีนะครับครึ่งทางระหว่างธีรชัยสิทธิ์หมอสิงห์นะครับป้องกันในรุ่นเวลเทอร์เวท147ปอนด์กับลาริซิวูผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียนะครับวันนี้พามาต่อยที่ศูนย์ของหมอเสงเลยทีเดียวอุดรธานีเรื่องสมรัยนี่ต้องนึกถึงเลยคุณหมอเสงแล้ววันนี้ถ้าธีรชัยน็อกได้
รับพิเศษจากคุณหมอเสงอีก 10,000 บาทนะครับจะมอบให้กับธีรชัยเลยทีเดียวก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักชกนะครับในอดีตนั้นเคยจะสวมธงชาติไทยหน้าอกด้านซ้ายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้หันมาสวมรองเท้าในรูปแบบอาชีพนะครับเอาครับอายุยังน้อยครับเด็กคนนี้วัยแค่21เศษๆนักสู้จากเมืองบุรีรัมย์ลูกศิษย์หลวงพ่อพระวินัยธรนรินทร์นะครับอัครวีโรจากวัดปากบึงครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ก็ไปจัดอยู่แถวนั้นบ่อยจิ้มลำตัวจิ้มหน้าครับเข้าไม่ถึงตัวแล้วครับตอนนี้ทางด้านนักสู้จากอินโดนีเซียในห้างเสือ11ตัวนะครับในห้างเชิดชัยบุญนันท์ก็มีรางวัลที่จะมอบให้ด้วยจากเสือ11ตัวเอ้าจีเจิ้งปู่เซินนะครับมีรางวัลด้วยคุณสายชนวันนี้เป็นผู้แทนมาเอง026882324แล้วก็ไทยฮารุไทยเชียงใหม่ไทยฮารุน้ำผึ้งหาดใหญ่ด้วยคำขวัญซีฟู้ดนะครับคำขวัญซีฟู้ดแล้วก็ห้างขยะคมเมตราใบห่อด้วยในห้างประสิทธิ์อัครบัญชาโดนเยอะนะครับทางด้านของซีวูอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์สั่งเบรกเกมครับแม่เรื่องของการแต่งตัวนั้นกระจับหลุดแล้วครับแก้ไขกันนิดเดียวครับนี่ครับบรรยากาศครับคึกคักสนุกสนานมากครับทีมเชียร์ทีมหมอเสงแม่นี่นะครับโอ้พอมาต่อยที่ศูนย์หมอเสงที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเราไปเจอกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในนามของศูนย์หมอเสงอีกเหมือนกันทั่วประเทศทั่วประเทศว่างั้นเถอะที่เทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการเอาแล้วครับแก้ห้องเครื่องมาต่อแล้วครับครึ่งทางอยู่ไม่อยู่ครับน็อกได้วันนี้ครึ่งแสนครับอยู่ในมือของเจ้าขาวธีรชัยโอ้โหอึดใช้ได้เลยนะครับแล้วได้ซีวูจากอินโดนีเซียโอ้โหเหนียวเหนียวมากเลยรางวัลมาแล้วรางวัลมาจากเสือ11ตัวเอาสมราคาครับคุณสมิงขาวระดับแชมป์ชนแชมป์มาแล้วมีดีกรีนะครับไม่ได้มาอาหารที่นอนที่ชัดเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาลุ้นกันต่อครับสาวสวยจากหมอเสงไทยแลนด์ครับบอกป้ายยกที่7แม่วันนี้คุณณรงค์ว่องประเสริฐการจากทวินสเปเชียลนั่งหน้าตาสดชื่นเลยครับขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขไทยเฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่แล้วก็ขนมเปี๊ยะน้ำผึ้งระวีวันนะครับของฝากจากเชียงใหม่น้ำดื่มดีเจนซี่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร้านคำฝันซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนนายห้างสุจินนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญยันจากเสือ11ตัวมีรางวัลพิเศษอีก 3,000 บาทครับที่จะมอบให้มาลุ้นต่อยกเสร็จวันนี้ต้องขอบคุณนะครับก็คุณชาชัยหรือคุณหมอเสงของเราคุณนิพานะครับแสงสุริยฉัตรในนามของคุณหมอเสงและก็ธีรชัยเรามาติดตามนะครับว่าอีกหน่อยก็ต้องขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วก็ชิงแชมป์โลกในประเทศไทยเนี่ยในนามของคุณหมอเสงจะต้องเป็นผู้คือจัดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าสนับสนุนกันเต็มที่เลยทีเดียวในน้ำหนัก147ปอนด์ของสมาคมมวยโลก WBA นะครับก็ถือว่าเป็นนักชกอีกคนหนึ่งครับที่มีแฟนคลับค่อนข้างจะเยอะนะครับเจ้าขาวธีรชัยโดนลูกนี้คล่อมข้ามศีรษะเราไปนะครับเอาครับมีบูแล้วก็มีบุญแล้วครับต้องชื่นชมหัวใจของคู่ต่อกรจากอินโดนีเซียรายนี้ครับวันนี้ก็วันนี้ไทยห้างรถไทยนะครับคุณสุเทพเวียนสุขมีทั้งขนมเปี๊ยะนี่น้ำผึ้งด้วยนะครับที่จะมอบให้ด้วยเอาแล้วเสือ11ตัวคำขวัญซีฟู้ดจิ๋วเจิ้งปูเซินจิ๋วเจิ้งอีชี่ด้วยผ่อนเกมลงมานิดนึงครับเลยครึ่งทางอย่างที่เรียนไว้ครับมีบูมีบุญอ่านเกมคู่ต่อสู้แล้วก็ถ้าเร่งแล้วไม่ผ่านก็ต้องดึงเกมปรับแผนกันนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อครับเชื่อเหลือเกินว่ายี่ห้อของธีรชัยเจ้าขาวสวมสีเสื้อสิทธิ์หมอเสงวันนี้มารุนแรงดุดันเหลือเกินเอ้าโดนขวาเหมือนกันครับเผลอไม่ได้ครับซ้ายกระแทกออกไปดูผลงานนี่โดนสวนทันทีอ้าวโดนอีกแล้วครับอย่าประมาทครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับคุณสมิงขาวโอ้โหต้องยอมรับแล้วได้ซีบูโอ้โหก็ดูแล้วก็ทำท่าจะไปแต่ว่าก็โอ้โหนี่นี่ธีรชัยต้องเบียดต้องติดตลอดนะครับเลิกหน้าไม่เปิดหน้าไม่เปิดแล้วเบียดใกล้ๆเลยนะครับต่อยตัดล่างก่อนแล้วขึ้นบนเอ้ามาเออยกนี้ยกเจ็ดกรรมการผู้ห้ามพินิจประหยัดทรัพย์นี่สายหน้านี่จะประหยัดไม่ได้นะครับต้องขยันกระแทกต้องขยันตัดจังหวะ
ต่อยแบบสะสมความเจ็บปวดใส่คู่ต่อสู้เลยครับอ้าวโดนท้องแม่โดนหน้าโดนตานี่ทนได้โดนสีข้างโดนลำตัวนี่มีอาการให้เห็นครับเอาล่างก่อนนะครับหมดยกเจ็ดสาโกนสาวสวยบอกป้ายก8นะครับน้องโดนัทคุณพวงพุทธคุณแก้วครับจากทีมงานของหมอสิงห์ขอบคุณหมอสิงห์ไทยแลนด์จำกัดขอบคุณคุณฉัตรชัยคุณนิพาแสงสุริยฉัตรนะครับขอบคุณทิฟฟี่แผงสีเขียวเครื่องดื่มเกลเร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลเร่โรเยนดีขอบคุณแอนตาซินครับหูฉลามพวกเส้นคงเยาวราชทุกสาขายาดมเชงๆครับมีรางวัลพิเศษอีก 3,000 บาทมหาชัยวิลล่าโดยคุณอฤทธิ์สิงห์วังชามาถึงยก8คู่นี้ซัดกัน12ยกนะครับในรุ่นเวลเทอร์เวท147พวกเราเป็นแชมป์ของ PABA WBA ตอนนี้เราอยู่เบอร์4ของสมาคมมวยโลก WBA แล้วอีกไม่นานเกินรอนะครับคาดว่าในปลายปีนี้แหละมีโอกาสเลยทีเดียวขึ้นเบอร์1แล้วก็จะชิงแชมป์โอ้เอ้าติดอีกเอ้าธีรชัยติดตลอดในนามของสิทธิ์หมอเสงแล้วนี่ไม่ต้องห่วงเลยแข็งแรงแกร่งทั่วแผ่นเอ้าล่างก่อนล่างแล้วตัดบนคุณนิพาหรือว่าคุณเล็กเอ้าลุ้นด้วยออกมาเน้นเลยนะครับยกนี้ยกที่8ทิม1 2ครับเก่งนี่โอ้ยทิมขวาเข้าไปครับทำท่าจะย่อหน้าแล้วครับทางด้านของซีวูอยู่ไม่อยู่ครับธีรชัยจัดหนักจัดเต็มแล้วครับคุณสมิงขาวโอ้โหนี่มันต้องต่อยอย่างนี้มันต้องต่อยปืนตลอดไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอเอายำเอา1 2เอาการไม่ตกการไม่ตกธีรชัยการไม่ตกเอาเบียดติดตลอดเอาคุมหน้านิดนึงแม่ตะเกียงด้านซ้ายดูเหมือนจะบวมเยือนจะปิดแล้วครับทางด้านของซีวูครับดูหมัดหน้าครับอย่างที่เรียนไว้ฟอร์มเก่าๆกลับมาแล้วครับทางด้านของธีรชัยนี่ครับหมัดหน้านี่กระแทกแล้วทำลายจังหวะตัดจังหวะคู่ต่อสู้ได้เห็นผลนะครับโอ้โหแกต่อยแบบเน้นและเลือกเป้าเลยนะครับธีรชัยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆอย่างเลยทีเดียว31ตัวด้วยชายร้อนไทยด้วยนะครับขนมเปี๊ยะน้ำผึ้งด้วยคำขวัญซีฟู้ดจิวเจิ้งปูเซินจิวเจิ้งอีชี่คุณสายชนชัยพัสกุล026882324ด้วยหน้าตานี่แดงกล่ำมีเลือดซิบซิบออกมาแล้วนะครับทางด้านของซีวูเอาครับกะจะบวกเหมือนกันโอ้ทิ้งทั้งไหล่ครับอาจารย์พินิจต้องเช็ดนวมก่อนครับไม่ได้โดนหมัดครับต่อยแล้ววืดครับตัวนี้ก็ขาดในห้างตีของเรานะครับทางขยะคมเมตราใบหอคุณอิสราครับอาชาอีกคนหนึ่งไม่ได้มา1 2นี่โอ้ระฆังช่วยพี่น้องครับมวยคนนี้ชกกันสนุกมั้ยครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับสาวสวยบอกป้ายกที่9นะครับคุณหาไทยการชาญนนทรีนะครับคุณไก่เลขาท่านผอ.กิติชัยแสงสุริยฉัตรลุ้นกันต่อครับต้องขอบคุณนะครับที่สนับสนุนมาทั้งหมดวันนี้ถ้าน็อกได้นี่เป็นภาพช้าก่อนครับคุณสมิงขาวดูจังหวะทิ้งขวาของซีวูครับต่อยแล้วต่อยไม่โดนครับลูกนี้คาราวะฮ่องเต้ไปเลยครับกะบวกทีเดียวครับลุ้นกันต่อครับยกที่9มาสู้ต่อยก9น็อกได้หรือไม่ได้แต่ว่าหน้าไม่เปิดนะครับธีรชัยเบียดตลอดเล่นล่างก่อนวันนี้ก็พามาที่บริษัทหมอเสงไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ศูนย์หมอเสงที่อุดรวันนี้ทั้ง41ตัวนะครับในห้างเชิดชัยคุณธนรงค์ประเสริฐการด้วยแล้วก็หลักๆของเรานะครับคุณฉัตรชัยแสงสุริยฉัตรเรื่องสมุนไพรต้องนึกถึงเลยคุณหมอเสงอย่างเดียวนะครับพร้อมทั้งคุณนิพาคุณเล็กด้วยต้องบอกว่าฟอร์มเก่งของธีรชัยเริ่มจะกลับมาแล้วนะครับวันนี้หมัดหน้าหมัดหลังเริ่มจะคมมีเด่น 900,000 มีธีระเขาทรายคอยมาเติมเต็มให้เอาครับไฟหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ศูนย์เทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับหมอเสงแจ้งมาแล้วครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยดันสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยถ้าในนามต่อยในศูนย์ของคุณหมอเสงนี่อีกไม่นานเกินรอจะต้องชิงแชมเปี้ยนโลกในรุ่นเวลเทอร์เวทของ WBA แล้วก็ประธานจัดงานนี้ต้องคุณฉัตรชัยแสงสุริยฉัตรนะครับรู้คุณหมอเสงของเราเอาบนเวททำท่าจะมีปัญหาวูบวาบนะครับวูบวาบแล้วนะครับอาจารย์พินิจต้องนับแล้วครับ4เอาครับเพราะว่าโดนหมัดนะครับ6แล้วนะครับไหวไม่ไหวครับโอ้ดวงตาเหมือนตะเกียงด้านซ้ายด้านขวาจะบอบช้ำมากครับ
ครับถึง8ครับคุณสมิงขาวลองใหม่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 คุณหมอแสงอีก10,000อีก10,000อีก10,000คุณหมอแสงเอ้าธีรชัยเร่งน็อกได้น็อกเลยโอ้ขวางเลยครับอาจารย์พินิจเห็นสถานการณ์แล้วไม่ไหวครับแม่ธีรชัยขึ้นเชียร์ครับสะใจครับโอ้โหเรียบร้อยครับเด็ดขาดมากครับจังหวะตะลุมบอลครับได้นับก่อนหลังจากนั้นมาเป็นชุดเลยครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาดูไฮไลท์รวมๆทั้งหมดกับ SD 28ครับเนอะคนหมอเสียงตึงอยู่นี่อยู่แล้วแต่อุตส่าห์ร้องเพลงให้ลำกลับมาดูไฮไลท์ภาพรวมๆทั้งหมดของ SD 28ครับย้อนความทรงจำผลงานของเจ้าขาวธีรชัยนักสู้จากกระสังเมืองบุรีรัมย์ครับนี่จังหวะทิ้งขวาเข้าไปชุดนี้อาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์เข้ามานับเลยนะครับโดนเต็มๆครับก่อนหน้านั้นก็โดนแบบสะสมมาแล้วนะครับเลขมหามงคลด้วยครับยกที่9ดูครับกิ้ม12โดนแล้วเอียงครับพอเอียงแล้วก็ตามไปอีก1ชุดครับนี่ครับมีล้วงอัปคัตขึ้นนะครับลูกนี้ช่วงพักยกให้น้ำกันภูนิวัฒน์เข้าไปเติมเต็มหมัดนี้แหละครับลูกนี้ลูกใกล้ๆนี่แม่ทีเด็ดของครูเท่าเลยครับสมัยยุคที่เป็นเทรนเนอร์สอนให้กับเขาทรายดูอาการแล้วไม่ตอบโต้เลยโบกมือนะครับนี่คือภาพไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ SD 28ไปพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับเชิญครับโอ้วันนี้ต้องยอมรับพอมาต่อยที่บริษัทหมอเสงไทยแลนด์ที่อุดรแล้วเนี่ยโอ้โหธีรชัยพอใช้สิทธิ์หมอเสงนี่ซูเปอร์เลยนะครับพิเศษนะครับวันนี้เป็นผู้ชนะเทคนิคอลนองเอาหรือว่า TKO ในยกที่9แบบหมดทางสู้ด้วยเวลา2นาที14วินาทีเดรุ่นเบนเตเวนนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญผู้ที่จะให้เกียรติคาดเข็มขัดพันตำรวจเอกสมเกียรตินะครับเกิดจงรักคุณกิตติชัยแสงสุริยฉัตรคุณมุจริศฉายแก้วแล้วก็ท่านดร.กว้างรอบครอบอีกท่านนึงโอ้โหเท่ไปเลยนี่นะครับวันนี้ต้องยอมรับพอมาต่อยที่อาคารศูนย์ของหมอเสงบริษัทหมอเสงไทยแลนด์ที่อุดรอะไรทุกอย่างนี่ดีไปหมดเลยตอนนี้อยู่เบอร์4แล้วนะครับในรุ่นเวลเตอร์เวทของสมาคมมวยโลกในนามของ Galaxy Boxing Promotion นะครับวันนี้ทั้ง4ท่านพันธุ์เรกสมเกียรติเกิดจงรักคุณกิติชัยแสงสุริยฉัตรคุณวิริศฉายแก้วแล้วก็ท่านดร.กว้างรอบคอบแล้วก็